ลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุกกี้ทุเรียนของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และคุณผู้ชมเราคงไม่สามารถจะเอาเนื้อทุเรียนสุกงอมมาใส่ในคุกกี้ได้แต่วันนี้ใช้เนื้อทุเรียนกวนมาทำเป็นไส้นะคุณผู้ชมแต่ที่สำคัญทรงของคุกกี้สิเป็นลูกทุเรียนผลน้อยน่าเอ็นดูน่าเอ็นดูครับต้องเรียนคุณผู้ชมนะครับว่าสูตรคุกกี้ตำรับนี้มันเป็นคุกกี้ชนิดที่ปั้นได้เพราะฉะนั้นเนื้อของคุกกี้จะต้องไม่ฟูมากไม่นิ่มมากแต่ในขณะเดียวกันมันก็ต้องไม่แห้งร่วนเหมือนอย่างกับแป้งพายร่วนนะครับคุณผู้ชมเราเริ่มต้นด้วยการใส่เนยสดลงไปในภาชนะของเราก่อนนะครับตามด้วยเนยขาวหรือช็อตเทนนิ่งน้ำตาลไอซิ่งใช้เครื่องตีไข่แบบมือถือเล็กๆแบบนี้ความเร็วต่ำๆคุณผู้ชมตีไปก่อนถ้าส่วนผสมของไขมันที่มีเริ่มแตกตัวเป็นเม็ดๆแล้วก็เริ่มเข้ากันกับน้ำตาลไอซิ่งหนืดๆอย่างนี้นะเราก็ใส่ไข่ไก่ลงไปเลยวันนี้เป็นไข่ไก่สูตรธรรมชาติปลาด็อกเตอร์เห็นนะครับพอใส่ลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะตีผสมง่ายขึ้นแต่คุณผู้ชมต้องอย่าตีเพลินนะเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการให้ส่วนผสมของคุกกี้ของเราฟูตัวมากเกินไปเอาแค่พอเข้ากันปิดเครื่องเสร็จแล้วก็ใช้พายปาดข้างๆอ่างให้ส่วนผสมเนี่ยมาเข้ารวมกันเสร็จแล้วก็จัดการเอาล่ะคุณผู้ชมส่วนผสมใช้ได้แล้วไม่น่าเชื่อเลยนะแค่นี้นะวางพักไปก่อนแป้งที่ใช้คุณผู้ชมครับใช้แป้งอเนกประสงค์เป็นแป้งสาลีนะครับตลักกบอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใส่เกลือป่นลงไปในถุงแล้วก็ใส่เบกกิ้งโซดาลงไปนะครับเสร็จแล้วก็จัดการปิดถุงให้แน่นๆร่อนเสร็จแล้วคุณผู้ชมแค่นี้แหละชีวิตนี้ทำอะไรยากไม่เป็นคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วเราก็ใส่แป้งที่เราร่อนแล้วแบบสไตล์ของเราทั้งหมดลงไปในนี้เลยเสร็จแล้วใช้ความเร็วต่ำๆนะคุณผู้ชมระวังฟุ้งนิดนึงพอตรงกลางเริ่มจะเข้ากันแบบนี้อย่าลืมล่ะเราต้องใส่นมด้วยนะคุณผู้ชมเอาล่ะส่วนผสมตรงกลางล้วนๆแบบนี้นะนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนจะช่วยทำให้คุกกี้ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีความหอมนุ่มพอใส่นมเสร็จส่วนผสมจะดูเหมือนเข้ากันง่ายขึ้นนะคุณผู้ชมมันก็จะหนืดหนืดเพราะว่าคุกกี้ชนิดนี้จะต้องปั้นได้มันก็ต้องหนืดหนืดหน่อยนะคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมครับส่วนผสมได้ที่แล้วเห็นไหมคุณผู้ชมหนืดหนืดแบบนี้จับก็จะติดมือคุณผู้ชมต้องพักส่วนผสมนี้เอาไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมงเราก็นำแป้งมาแล้วก็ทุเรียนกวนแป้ง5กรัมทุเรียนกวนก็5กรัมเนี่ยจัดการหุ้มซะปิดให้สนิทนะคุณผู้ชมแล้วก็ปั้นเป็นลูกกลมเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็ทำรอยัลไอซิ่งให้เป็นสีเขียวเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็ใช้หัวบีบเบอร์1เบอร์2นี่แหละนะจัดการบีบให้เป็นตุ่มเหมือนน้ำทุเรียนนะคุณผู้ชมเห็นไหมไปเรื่อยๆด้วยความมันนะนี่ดีนะอายุจะ70แล้วสายตายังเลิศอยู่เลยไม่ต้องใส่แว่นนะคุณผู้ชมว้าวเห็นไหมน้ำทุเรียนเสร็จแล้วก็พักไว้ครึ่งทางพอส่วนผสมเราแยกซิ่งแห้งนะคุณผู้ชมมันก็จะเป็นลูกทุเรียนเหมือนอย่างนี้ส่วนสีน้ำตาลตรงนี้คุณผู้ชมก็ใช้รอยแยกไอซิ่งผสมสีน้ำตาลช็อกโกแลตบีบตรงกลางขึ้นมายาวนิดนึงแล้วก็วางไว้เป่าลมหน่อยนึงนะคุณผู้ชมแล้วก็จะกลายเป็นลูกทุเรียนผลน้อยแบบนี้เลยครับThank you.
คุณผู้ชมครับตอนนี้ในสตูดิโอกลิ่นตีกันไปหมดเลยห้องนี้กลิ่นทุเรียนห้องข้างๆนู้นกลิ่นนมเนยหอมฟุ้งมาเชียวเดี๋ยวคุณผู้ชมไปติดตามชมนะครับไม่ว่าจะซีซั่นไหนเนี่ยชาเขียวก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งเมนูท็อปฮิตของร้านเบเกอรี่ดังๆหลายๆร้านเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราสองคนก็เลยเอาใจสายคอฟฟี่ช็อปมีเมนูชาเขียวอร่อยๆมาฝากทุกคนกันค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นขนมมันสำปะหลังวิธีทำวุ้นขนมมันสำปะหลังใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นและกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งมันสำปะหลังละลายน้ำคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟเติมเนื้อมันสำปะหลังนึ่งสุกคนจนเป็นเนื้อเดียวกันแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่คนให้เข้ากันเตรียมไว้เทวุ้นสีเขียวแอปเปิ้ลลงในถาดที่เตรียมไว้พักจนวุ้นทรงตัวดีเททับด้วยวุ้นสีเหลืองมะนาวพักไว้จนทรงตัวและปิดทับด้วยวุ้นสีแดงสตรอเบอรี่นำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีนำออกจากพิมพ์แล้วตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมคลุกกับมะพร้าวขูดขาวจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูวุ้นขนมมันสำปะหลังเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือก